มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเวียสุกลวัฒน์ยอมรับวงการบันเทิงอยู่ยากหลังมีภาพควงสาวผมสั้นนะคะพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กลายเป็นข่าวให้คนได้สนใจเวียสุกลวัฒน์คณารถก็เลยกลายเป็นฮอตเสิร์ชในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะเราก็เลยนึกถึงบทสัมภาษณ์ของเวียนะคะที่เคยพูดถึงข้อดีข้อเสียในวงการบันเทิงได้น่าสนใจมากแถมยังนิยามตัวเองได้ไม่แคร์ภาพลักษณ์ของพระเอกค่ะบอกว่าผมมองว่าตัวผมเองไม่ใช่คนดีเลิศยังรักโลภโกรธหลงเหมือนคนปกติทั่วไปเรื่องข่าวคราวต่างๆในอดีตสมัยเรียนผมดื่มอยู่แล้วทุกคนต้องผ่านจุดนั้นมาในความคิดผมก็คือไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในปัจจุบันก็คือเราเป็นคนของสังคมเป็นคนอยู่ในแสงสว่างผมจะบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่คนที่ถือศีล5ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีทุกอย่างสุภาพบุรุษจ๋าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทั้งกินทั้งดื่มงั้นพูดว่าผมเป็นผู้ชายเทาๆก็แล้วกันพูดพร้อมทั้งยิ้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดื่มน้อยลงรักสุขภาพมากขึ้นเราเห็นเวียในบทบาทนักแสดงแล้วก็ดารามาอย่างยาวนานทำให้เขามองเห็นข้อดีและข้อเสียของวงการได้อย่างชัดเจนตามประสบการณ์ตลอด10กว่าปีค่ะข้อดีของวงการบันเทิงในมุมของผมเยอะมากครับมันทำให้ผมโตเร็วกว่าคนวัยเดียวกันเรามีหน้าที่รับผิดชอบเร็วกว่าเพื่อนที่ยังเรียนอยู่2ก็คือทำให้ผมแข็งแกร่งเพราะวงการนี้ไม่ธรรมดาจริงๆทุกวงการแหละครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในทุกๆวงการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ได้ต้องเข้มแข็งพอสมควรต่อสู้ได้กับทุกสภาวะทำงานกับคนที่เราไม่ชอบมันฝึกเราทุกอย่างนิดเดียวก็อาจจะวายป่วงได้นะบางทีทำให้เราคิดมากขึ้นทำอะไรช้าลงเราเป็นนักแสดงเป็นไอดอลของเยาวชนเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนคนอยากจะโตขึ้นเหมือนพี่เวียอะไรที่เด็กๆจะเอาไปใช้ได้บางทีก็มีนะอย่าทำตามนะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนดีส่วนข้อเสียของเวียกล่าวว่าถ้าจิตเราแข็งวงการนี้ทำให้เราเป็นคนดีย้อนมองตัวเองดีกว่าว่าเราเข้มแข็งพอที่จะทำในสิ่งที่เข้ามาทดสอบเราสิ่งพวกนั้นไม่ดีก็จริงแต่มันมาทดสอบเราวงการนี้มันอยู่ไม่ง่ายนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวของเราต้องมีจุดยืนที่มั่นคงมีมิตรสหายที่ดีมีครอบครัวมีแฟนคลับที่ดีถ้าไม่มีก็ทำให้แย่ได้เหมือนกันแหมพูดดูโลกสวยอีกแล้วอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ